สวัสดีครับผมเอ็มรอนซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีโอกาสกลับมาที่อู่นี้เลยครับ1116ออโต้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับวันนี้นะครับเรามาทำเรื่องของเบรกกันอีกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อ3ปีก่อนนะครับเราเนี่ยแทบจะเป็นรถที่บุกเบิกเกี่ยวกับเรื่องของจานขยายลันสต็อปเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนกันแพร่หลายนะครับแล้วก็เฮียซันเนี่ยก็เป็นคนพาเราเปลี่ยนจานขยายนะครับแล้วก็รู้ว่าฟีลลิ่งมันดีมากๆนะครับต้นหลายๆคนเนี่ยก็เลยแบบว่าติดตามแล้วก็ไปเปลี่ยนมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้ครับเป็นมิติใหม่เลยรอบนี้ครับเรามาจัดการเปลี่ยนเบรกหลังกันบ้างครับอย่างปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นของกระบะเนาะเบรกหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะของเบรกดั๊มแล้ววันนี้ครับเราจะมาทำการเปลี่ยนเบรกเป็นเบรกดิสนะครับที่สำคัญเลยเบรกดิสเนี่ยเป็นเบรกแบบตรงรุ่นนะครับของรันสต็อปครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับเฮียดีกว่านะครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานมากๆมากเลยใช่ไหมนะครับกี่ปีแล้วเฮียที่เรามาเปลี่ยนจานเบรกจานขยายตอนนั้น3ปีเต็มเลยครับ3ปีเต็มๆครับตอนนั้นนี่รถผมก็แทบจะเป็นรถคันแรกๆเนาะใช่ยังไม่ค่อยมีใครแบบว่าได้เปลี่ยนจานขยายเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเปลี่ยนเฉพาะจานสล็อตจานเดิมจอดรูสล่องใช่ๆแต่พอมาใส่ของ M แล้วเนี่ยมันมีความต่างคือความต่างของมันเลยอ่ะมันเบรกได้ดีขึ้นอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ความสวยงามคือตัวนี้สวยทั้งรูปและจูบก็หอมใช่ใช่คือจานขนาดเดิมของวีโก้เนี่ย297มิลเราขยายเป็น347สำหรับตัวหน้าแชมป์ถ้าเป็นตัวแรกจะเป็น350ครับหรือฟอร์จูเนอร์จะเป็น350โอ้แต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะพอแล้วครับจานเดิมๆของเขาเนี่ยวิ่งมา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกมีแรงเฉียดประมาณ20เมตรครับตัวนี้จะเหลือแค่8ถึง10เมตรเกินครึ่งเกินครึ่งและที่สำคัญนุ่มไร้ฝุ่นไร้เสียงครับเป็นไงบ้างใช่เพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคือโหมันมั่นใจมากขึ้นในการขับขี่มั่นใจมากขึ้นคอนโทรลรถเวลาเบรกปกติเนี่ยวีโก้เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของการเบรกหัวทิ่มใช่ไหมหัวทิ่มแต่มันระยะไกลนะไกลมันได้แต่อันนี้เนี่ยหัวไม่ทิ่มแต่ระยะใกล้ขึ้นถูกต้องเบรกนุ่มขึ้นนะครับถูกต้องครับแล้วก็ถึงขนาดเบรกนุ่มขึ้นแล้วนะแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าท้ายมันยังเบรกช้าจับช้าถูกต้องใช่ไหมเราจะเห็นว่าอาการคือวิ่งไปแล้วพอเราเบรกจะมีแรงแบบนี้หัวจะทิ่มตรงนี้ทิ่มไปแต่พอเราได้เทสกับตัวเองก่อนว่าเราใส่ Fortuner แล้วทุกคนบอกว่าเบรกคาลิเปอร์ที่เท่ากันจะตูดจะปัดไม่อะไรไหมรถเราเนี่ยไปขึ้นดอยตุงไปลงผาหมีผาฮีไปขึ้นขุนน้ำนางนอนไปขึ้นแม่สลองขึ้นอ่างขางลงมาขึ้นม่อนแจ่มลงมาขึ้นอินทนนท์ลงมาขึ้นเขาค้อทับเบิกและไปแข่งรถอีกแข่งด้วยอ๋อคันนี้ไปแข่งจิมคาน่าจิมคาน่าครับครับได้ที่2มาใช่ไหมโอ้โหเป็นไงอันนี้คือเฮียใช้กับรถตัวเองก่อนที่จะเปลี่ยนกับลูกค้าถูกไหมใช่เราจะทดลองกับตัวเองก่อนแล้วว่าไอสิ่งที่เราเคยอ่านข้อมูลทั้งหมดหรือเสพข่าวทั้งหมดว่าเบรกหลังดีและตูดจะตับจะปัดตับปัดไม่ใช่ไม่เป็นเรื่องจริงนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนอันนี้คือหน้าตาเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆอันนี้ปั๊มเนี่ยพอๆกับปั๊มหน้าผมไหมเนี่ยเฮียพอๆไปคือใช้พับเบรกขนาดเดียวกับFortuner ตัวแรกครับก็คือปั๊มหน้าตัวเดิมเลยเท่ากันเท่ากันเลยใกล้เคียงเท่ากับตอนนี้เบรกหน้าหลังจะเท่ากันเท่ากันแต่จานเนี่ยเป็น320มิลอ๋อมันเล็กกว่าจานหน้าเป็น347ครับและมีชุดคิดตรงรุ่นเห็นมั้ยเราอัดดั้มเบรกเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวชุดนี้ครับชุดคิดของขาเข้าไปเลยเข้าไปเลยเห็นมั้ยฮะอันนี้คือตำแหน่งแบบรูปแบบจะเหมือนกับว่าเหมือนกับตัวดั้มเก่าใช่ทดแทนกันเลยไม่ต้องไปดัดแปลงถอดดั้มออกแล้วใส่ได้เลยแล้วอย่างเบรกชุดดั้มชุดด้านในอันนี้คือเป็นเบรกหลังใช่ไหมเฮียเอ้ยเป็นเบรกมือครับเป็นเบรกมือนี่อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช้เป็นทำหน้าที่เป็นเบรกมือถูกต้องครับแล้วส่วนด้านนอกนี่คือเป็นเบรกหลังถูกไหมครับถูกต้องครับคือเป็นตำแหน่งเดิมเลยไม่ต้องดัดแปลงเบรกมือใช้ได้เหมือนเดิมหรือถ้าเกิดวันข้างหน้าอยากสนุกเหมือนเฮียก็ใส่2ดิสเดี๋ยวไปดูรถเฮียดีกว่าเดี๋ยวไปดูรถเฮียกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอดูติดตามกันว่าเวลาเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะสวยงามขนาดไหนเพราะว่าเอาจริงมันดูสวยอยู่แล้วแหละทรงมันได้อยู่แล้วแหละแต่มันต้องสวยทั้งรูปและจูบก็หอมใช่ถูกไหมลองดูสิฮะนี่อันนี้รถเฮียอันนี้เป็น Fortuner ปีอะไรเฮียปีจริงๆปี05ปี05แสดงว่าแปลงหน้าแปลงหน้าเดี๋ยวดูหน้าก่อนอันนี้แปลงเป็นหน้าตัวแชมป์ครับแชมป์นะครับตัวนี้วิ่งมา 400,000 กว่าแล้วนะโอ้โหโคตรนะสุดยอดเกียร์ออโต้เดิมๆครับเกียร์ออโต้เดิมๆใช่วิ่ง 400,000 โลใช่โอ้โห F5 5อ๋อเต็ดโบ F5 ปั๊มโยงของครับช่างแจ็คกล่องอัลฟาเทคโอฉีดก็เปลี่ยนหมดแล้วบูธ45ปอนด์นึกว่ารถครอบครัวนึกว่ารถบ้านโอ้ยนะครับอันนี้ข้างหน้าก็เปลี่ยนจานเหมือนกันครับอันนี้เป็นจานขยายจานขยาย350มิลครับนะครับอันนี้เป็นจานขยายนี่ปั๊มเดิมปั๊มเดิมใช่ครับแต่เพิ่นว่าล้อตัวเนี้ยมันเป็นล้อขอบ22ไงครับมันก็เลยรู้สึกว่าใหญ่มากใหญ่ปั๊มมันเลยดูเล็กปั๊มเลยดูเล็กไปหน่อยแต่ของผมถ้าเป็น18เนี่ยจะดูเต็มพอดีเลยเต็มพอดีเลยครับกำลังสวยแล้วเฮียเวลาใส่ล้อ22ยางอย่างนี้ใหญ่ขนาดนี้ครับเวลาใช้งานเป็นไงบ้างอันนี้จริงๆแล้ว
ความคิดก็คือเหมือนรถออฟโรดรุ่นเก่าแต่จริงแล้วไม่ใช่นิ่งเลยเหรอใช้นิ่งสบายแล้วก็ไม่ได้หอนครับไม่หอนเหรอไม่หอนครับดอกขนาดนี้เนี่ยนะไม่หอนเทสได้ครับเดี๋ยวพาเทสแล้วที่เขาบอกว่ากระด้างครับมาหาเราคำว่ากระด้างไม่ต้องมีครับเฮียเซตช่วงล่างใหม่ปะก็เป็นช็อคพอฟินเดอร์ตัวเหลืองปรับ4แค่นั้นอ๋อตัวเหลืองเลยตัวเริ่มต้นปรับ4ใช่ครับชุดนี้อยู่เท่าไหร่เฮียชุดนี้14,000ครับ14,000มีสปริงให้ด้วยสปริงกระหักสปริงกระหักถ้าชุดสปริงของพอฟินเดอร์ก็ 28,500 28,500 พร้อมสปริงพร้อมช็อคใช่พร้อมติดตั้งครับนี่ถ้าเกิดว่าใครใช้ Fortuner อยู่อยากจะนุ่มอยากจะให้เฮียลองเซตดูนะ 28,500 นี่คือพร้อมสปริงพร้อมสปริงแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะใช้สปริงเดิมก็14,500 14,000 ท้วน14,000 ท้วนถูกต้องครับพร้อมติดตั้งเหรอใช่ครับโอ้นี่นะครับสิ่งที่โชคได้คือ ครถเดิมๆมาที่เราไปเทสรถเอ็มฮะหน้ามันจะโชกถูกต้องอาการเดียวกันตัวนี้ก็เหมือนกัน คือถ้าเกิดเราเปลี่ยนแค่โชคเดียวหน้าไม่โชกแต่รอยดีดของรอยต่อถนนเนี่ยยังมีก็เหมือนอาการที่ตอนนี้ของเอ็มคือตึงใช่คือสปริงเดิมมันแข็งไปนิดนึงอ๋อก็คือต้องเปลี่ยนสปริงให้มันนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นรอยต่อไม่ต้องไปเก็บรอยต่อถนนที่บอกว่าหน้าโชกคือพวงมาลัยปกติถ้าเป็นของรถ Toyota จะไวไวมันจะไวคือพวงมาลัยไม่ไวหรอกครับที่มันไวเพราะโชคคือหน้าเนี่ยมันยวบมันให้ตัวพอเราเปลี่ยนเชนเปลี่ยนเลนเนี่ยมันจะมีการคอนโทรลรถยากมันช่วยไปด้วยมันช่วยไปด้วยช่วยไปด้วยแล้วพอเมื่อกี้เราเซตแล้วเป็นไงบ้างอุ้ยนิ่งเลยอ่ะจริงทำอะไรเยอะไหมไม่เยอะบอกขอขับลองฟิลก่อนเพื่อจะได้เห็นพอเซตแล้วลงไปปรับ2ทีโอ้รู้เรื่องเห็นไหมครับจริงๆอันนี้จริงๆเรื่องของโชคช่วยได้ครับเกี่ยวกับเรื่องของพวงมาลัยไวนะครับจริงๆบางคนก็บอกว่าเฮ้ยต้องไปเล่นแบบพวกฟอร์ดที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะจะได้หนึบขึ้นแต่จริงๆอ่ะคนไหนๆซื้อรถมาขนาดนี้แล้วราคาตั้งหลายแสนจะไปเปลี่ยนรถเลยเพื่อแก้ปัญหานั้นก็ไม่ใช่ใช่ป่ะจริงๆแล้วเราอ่ะสโลแกนเราเลือกถึงว่าเราเคยเราใช้รถป้ายแดงมา5คันแล้วตอนนี้เราบอกว่าไม่อยากแล้วอ่ะไม่อยากเป็นหนี้แล้วอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะสมมติผ่อนรถหมด6ปีก็ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เสียตั้งผ่อนต่อใช่ไม่โอเคเพราะนั้นรถตัวเนี้ยดีมากเพราะนั้นเรามารับแก้ปัญหาความแก่เขาดีกว่าและตรงประเด็นสำหรับคนที่บอกว่ารถ Foreigner โค้งครับดิ้นเอาไม่อยู่กระด้างใช่สุดยอดอันนี้จริงๆผมก็เคยนั่งมาแล้วรอบนึงจริงๆก็เฮ้ยโอเคมากนุ่มใช่ไหมใช่แล้วไม่เชื่อว่าล้อใหญ่ขนาดนี้จะนุ่มได้แล้วก็เงียบได้นะครับแล้วก็นี่เลยไฮไลท์อยู่ที่ข้างหลังนะครับเบรกจริงๆของตัวนี้ก็คือเป็นดั้มเหมือนกันเป็นดั้มเหมือนกันครับเหมือนกับวีโก้เลยใช่เป็น Fortuner ตัวแรกคือตัวเดียวกันแหละครับครับแต่ตอนนี้ของเฮียมันมีคาลิปเปอร์2ตัวเลยอ่ะ2ตัวตัวแรกตัวนี้คือเป็นของเดิมของตัวติดรถใช่ป่ะตัวนี้เราใส่เพิ่มเพื่อเราอยากจะว่าวันไหนอยากสนุกดึงเบรกมือดึงเบรกมืออารมณ์ดิฟอ่ะเพราะเฮียสายดิฟอยู่แล้วเฮียจิมคาน่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อก็เลยจัดการเพิ่มเติมเข้าไปปั๊มนี่คือเท่าของผมใช่ป่ะเท่ากันเลยสเปคเดียวกันเลยครับเนี่ยเฮียลองมาแล้วไงเฮียลองแล้วคือก่อนหน้านี้เฮียก็ไม่เคยติดให้ลูกค้ามาก่อนไม่เคยลองของตัวเองก่อนเลยต้องลองคือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะออกจากร้านเราไปเนี่ยเราต้องลองแล้วถ้าเกิดดีเราค่อยบอกต่อถ้าไม่ดีเราไม่กล้าให้ไปเพราะว่าชื่อเสียงยาวนานเนี่ยมันไม่ง่ายแค่จะมาขายของสินค้าสิ่งเดียวแล้วบอกว่าได้กำไรหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็จริงแต่มันไม่ตอบโจทย์อ่ะใช่เพราะอย่างที่แรกอ่ะจานขยายเนี่ยเฮียก็เปลี่ยนกับคันนี้มาก่อนถูกต้องครับแล้วเฮียถึงให้ผมมาเปลี่ยนถูกต้องครับเลยอยากให้รู้ว่าเปลี่ยนแล้วดียังไงใช่เอ้ยจริงๆนะพอผมเปลี่ยนเสร็จปุ๊บอ่ะผมมีความรู้สึกเดียวอ่ะเฮียพอเวลาเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บแล้วมันดีใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ใครมาลองรถเราจะได้รู้ถึงความรู้สึกนั้นเหมือนกันถูกต้องจริงๆเพราะว่าผมแบบผมชอบมากเลยเวลาใครมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยพี่อยากลองรถพี่มึงลองเลยแล้วมึงจะอยากกลับไปถึงปุ๊บแล้วมึงจะลบร้องอยากที่จะเปลี่ยนเลยอ่ะตอนนี้เราทำรถเราดีท็อกรถไปกี่ปีละสามปีใช่ตอนนี้เป็นไงบ้างยังนิ่งเสียงเครื่องยนต์ยังนุ่มอยู่เลยเฮียไม่เจอผมมาไม่ได้ขับคันนี้มาประมาณ3ปีเหมือนกัน3ปีแน่นอนแล้ววันนี้เฮียกลับมาขับอีกครั้งนึงเฮียยังบอกเลยยังนิ่งอยู่เลยเสียงนุ่มอ่ะใช่คือถ้าเกิดรถที่180,000 กิโลทุกคันจะมีเคกกกกอันนี้ไม่เป็นใช่คันนี้ 200,000 กว่าโลแล้วนะครับเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนั้นที่ดีท็อกไปหลังจากที่ทำไปตอนนั้น 170,000 ตอนนี้ 200,000 เท่าไหร่อันนี้ 200,000 ประมาณ 201,000 ก็เท่าไหร่40,000โลแต่40,000เนี่ย3ปีนะเพราะผมจะไปขับแคมรี่เยอะไงใช่ป่ะก็จอดเยอะแต่ทีนี้บางทีจอดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะถูกมันก็น่าจะมีอาการบ้างไม่มีเลยไม่มีเราออกกันไปใน 40,000 โลแล้วใช่ไม่น้อยเลยนะเราไปดูกันดีกว่าเฮียอันนี้เขาต้องทำอะไรบ้างดูการเผามาแล้วโอเคอ๋ออันนี้คือเผาต้องดึงออกมาเลยใ
ตัวนี้พอดึงเผาออกมาแล้วเนี่ยเราจะอัดลูกปืนนี่ออกแต่ต้องใช้ลงกึ่งแล้วแล้วก็จับเอาตัวนี้ออกมาเลยแล้วตัวนี้สวมเข้าไปแค่นั้นเองคือใส่แทนตัวนี้เลยใส่แทนเลยเพราะตำแหน่งเนี่ยคือตำแหน่งน็อตเหมือนกันเลยตำแหน่งเดียวกันเลยครับตัวเดียวกันเลยเห็นไหมอย่างนี้เลยก็คือเอานี้ออกมาทั้งชุดเลยใช่เอานี้ใส่เข้าไปแทนถูกต้องแล้วก็ดุมก็ใส่จับเข้าไปใช่แค่นั้นอ๋อเพราะตำแหน่งข้างหลังเนี่ยก็คือยึดกับตัวเสื้อเผาเหมือนเดิมตำแหน่งเดียวกันเลยครับไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเลยครับเห็นไหมเบรกมือเข้าที่เก่าเลยไอ้ตรงนี้คือตำแหน่งของตัวใส่คาลิปเปอร์ถูกไหมถูกต้องครับเนี่ยตัวที่ยึดคาลิปเปอร์อ่ะอยู่อย่างนี้ถูกไหมครับโอเคมันมีสองฝั่งเลยอ่ะก็นี่ไงทำมาให้พร้อมแล้วเผื่อไว้เลยอ่ะเผื่อดิฟให้แล้วอ๋อไม่ต้องดัดแปลงอ่ะที่เฮียใส่คาลิปเปอร์สองฝั่งเพราะว่าก็คืออีกอันนึงก็มาใส่จับอย่างนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวอ๋อนี่ฮะเฮ้ยโอเคเลยอ่ะอย่างนี้แสดงว่าสำหรับใครที่แบบว่าอยากที่จะแบบใส่เบรกมือเป็นเด็กเบรกนี้เลยเป็นคาลิปเปอร์นี้เลยเบรกมือก็เบรกมือเบรกมือต่างหากใช่แล้วก็ไว้สำหรับดึงดิฟต่างหากต่างหากใช่ตัวเองลองดูสิครับอ๋ออย่างนี้ตัวเองก็กลับละเดี๋ยวก่อนนะครับมันอยู่ด้านนี้อ๋ออยู่ฝั่งนี้เหรออ่ะโอเคก็อยู่ตำแหน่งประมาณนี้เลยครับอ๋ออยู่อย่างนี้อ่ะฮะโอเคเฮ้ยก็สวยงามเลยแล้วก็ทีแรกผมนึกว่าอะไรรู้ป่ะผมนึกว่าอีกตัวนึงอ่ะคือเบรกมืออ่าแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่ใช้แล้วนึกว่าตัวนึงเป็นเบรกปกติแล้วตัวนึงเป็นเบรกมือแต่จริงๆแล้วเบรกมือใช้ปกติเราเดินแป๊บขึ้นไปหาตัวดึงเบรกมือต่างหากอ๋อแล้วก็มีตัวดึงต่างหากโอ้โหอลังการเดี๋ยวไปดูกันว่าพอเวลาเสร็จแล้วเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้นะครับทำการใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้เฮียเอาล้อ16มาลองให้ดูว่าเบรกชุดนี้เนี่ยใส่กับล้อขนาด16นิ้วได้ด้วยนะครับโอ้คือจานเนี่ย330ใช่ไหมเฮีย320 320นะครับก็เลยทำให้ใส่ล้อ16ได้สำหรับใครที่เป็นแบบสายออฟโรดถูกต้องมีล้อ16อยู่แล้วตรงนี้สบายใจเลยสบายใจได้เลยครับเพราะปกติเนี่ยอย่างถ้าเป็นจานขยายปกติด้านหน้าเนี่ยมันใส่ได้เฉพาะแค่ล้อ18ถูกไหมเฮียแล้วสมมติถ้าใครอยากที่จะแบบใส่ล้อ16แต่อยากได้จานแบบลักษณะคล้ายๆจานขยายอะไรอย่างนี้ได้ไหมก็ข้างหน้าเราสามารถขยายเป็น330มิลใส่ขอบ16ได้ไหม16ได้อ๋อถ้างั้นหายห่วงเลยสมมติใครที่แบบเป็นสายออฟโรดแล้วใช้ล้อขอบ16อยู่สบายใจก็สามารถใส่จานขยายข้างหน้าเป็น330ถูกต้องแล้วก็ใส่ชุดดิสเบรกตัวนี้ได้เลยใช่นะครับอันนี้ก็คือสวยมากเลยนะเห็นพอดีไหมใช่พอดีมากเลยเต็มพอดีเลยครับนะครับอันนี้เฮียใส่ให้ดูแล้วเดี๋ยวผมก็รอให้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะใส่เป็นล้อ18ของผมนี่แหละนะเพราะมันสวยงามมาแล้วแต่คนชอบคือบางคนเนี่ยยังอยากจะใช้ในล้อ265 70หรือว่า265 756อยู่ซึ่งเป็น BF ครับแต่ปัญหากลุ่มนั้นคือเบรกและดื้อใช่ด้านเอาไม่อยู่ประมาณนี้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นชุดนี้กันนะครับก็อีกทีเฮียอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคา4พอร์ต320มิลเป็นสินค้าใหม่ครับนะเป็นชุดคิดตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงฟังราคานะดูปัดมาชานะครับ 29,500 ครับ 29,500 ได้ปั๊มคาลิปเปอร์เป็น4พอร์ตถูกต้องนะครับสามารถดึงเบรกมือได้ปกตินะครับแล้วก็จานเป็น320เป็นจานใหม่ทั้งชุดใหม่ทั้งชุดครับสุดยอดมากคือแบบอันนี้คือสวยด้วยนะแล้วก็เบรกดีด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะมารีวิวให้ชมกันอีกทีนึงหลังจากที่ผมไปใช้งานในชีวิตประจำวันเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเฮียมากๆนะครับสำหรับใครติดตามเฮียตอนนี้ติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับก็ Facebook ครับ16ออโต้พระราม3ครับครับผมเบอร์โทรเฮียเบอร์โทร0856551116นะครับร้านมั้ยเหมือนกันเลยเบอร์11 16กับเบอร์ลงท้ายของเบอร์โทรศัพท์เฮีย1116นะครับก็สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นจานขยายจานไซส์เดิมซอกล่องอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าคาลิปเปอร์อะไรต่างๆครับรวมถึงน้ำมันเครื่องนะครับลิควิดวอลลี่หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเครื่องยนต์นะครับก็แอดดิทีฟเรียกแอดดิทีฟนะครับสามารถติดต่อเฮียได้เลยมีน้ำมันเกียร์ด้วยเมื่อก่อนน้ำมันเกียร์เราเนี่ยจำได้ไหมที่เราบอกว่าเรากำลังมีเครื่องเข้ามาแต่ตอนนี้เราทำเต็มรูปแบบแล้วเห็นฟอร์จูเนอร์เฮียมาที่จะไปลองกันจะเห็นว่ารอบคือวิ่งไปประมาณ 80-90 แล้วแต่รอบอยู่แค่ 1,500-1,600 คือ รอบต่ำแต่ความเร็วสูงบ่งบอกถึงว่าน้ำมันเกียร์ที่ใช้ได้กับใช้ดีเนี่ยมันแตกต่างกันมันแตกต่างกันคือมันไม่ฟรีทิ้งม้ามาแต่ม้าไม่ลงพื้นแต่ม้าไม่มีแต่ม้าลงพื้นนี่มันแตกต่างกันนะใช่ป่ะแล้วอย่างนี้น้ำมันเกียร์ของเฮียเนี่ยมีของรถอะไรบ้างนอกจาก Fortuner แล้วมีทุกชนิดเลยของ Ford ของรถเก๋งครบทุกครบวงจรเลยมีหมดถ้างั้นเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ารอCamryเรามาถ่ายน้ำมันเกียร์เฮียบ้างดีกว่าลองดูครับเพราะผมเคยถ่ายแล้วรอบนึงแต่นานแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาถ่ายกับเฮียครบรอบพอดีใช่ไหมใช่ๆๆโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเรา2คนลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามเพจ11 16 Auto ด้วยนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ